วันนี้นะคะเคจะเชื่อมฟักทองค่ะเชื่อมฟักทองก็เชื่อมเหมือนกันทั่วไปนะคะแต่เคียจะเชื่อมทั้งเปลือกแล้วก็ทั้งเม็ดค่ะมาดูกันเลยนะคะไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะเชื่อมฟักเคียเองค่ะนี่ค่ะเคจะเชื่อมลงไปทั้งพลูเลยนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่กระทะหรือหม้ออะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกทั้งเม็ดทั้งเปลือกแล้วก็เทน้ำตาลทรายลงไปเคียใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งกิโลหน่อยใส่น้ำไปประมาณสักครึ่งฟักทองค่ะแล้วก็ปิดฝาเลยปิดฝาไว้เลยลืมนะคะตัดเกลือลงไปหน่อยนึงเกลือป่นนิดเดียวเดือดแล้วนะคะเราก็ต้องรอให้เขางวดแห้งเลยปิดฝาไว้ก่อนเคจะใส่ใบเตยลงไปด้วยให้หอมหอมเดือดแล้วนะคะรอให้เขางวดเพราะหอมหอมใบเตยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลจะแทรกซึมเข้าไปในพลูในไส้เขาไส้ฟักทองอะค่ะเม็ดก็พอสุกแล้วก็กินได้เลยอร่อยสุกแล้วนะคะฟักทองเชื่อมสูตรเคลียเองเชื่อมทั้งเม็ดทั้งเปลือกค่ะเสร็จแล้วนะคะฟักทองเชื่อมสูตรเคลียเองค่ะเชื่อมทั้งเปลือกทั้งเมล็ดเลยนะคะขาวๆนี่เป็นกะทินะคะกะทิกะทิกับเกลือแล้วก็แป้งใส่หน่อยหนึ่งกับคนพอดีไม่เนียนเลยไม่สุกค่อยสวยเลยกะทิน้ำกะทินี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันกับเพียค่ะฟักทองเชื่อมเมล็ดเขาจะอร่อยมากเลยเพื่อนๆลองไปทำดู